าก็บุกได้ดีแล้วก็มีการผลัดกันรุกผลัดกันรับแต่เราครองบอลได้ดีกว่านิชิโนะว่าอย่างไรนะคะซึ่งขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยที่พันสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัสเซียเข้าอุดช่องว่างทางเหนือของซีเรียหลังจากอเมริกาถอนตัวผู้ประท้วงฮ่องกงโบกธงสหรัฐเรียกร้องอเมริกาเข้าแทรกแซงและโสมแดงเสมอโสมขาวในคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชีย0ประตูต่อ0ไม่มีถ่ายทอดไม่มีคนดูและไม่มีประตูนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เวียดนามถูกเรียกร้องให้ใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยลดมลพิษและข่าวธุรกิจนะครับ IMF หันประมาณการเศรษฐกิจโลกและ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ตามด้วยเรื่องของมาลาเรียที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสามารถหมดไปได้ภายใน1ชั่วอายุคนส่งท้ายวันนี้นะครับสำรวจอนุสาวรีย์แท่งดินสอกลางกรุงวอชิงตันกับแผ่นหินจารึกจากสยามติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการในแถบทางเหนือของซีเรียในวันอังคารนะครับเพื่ออุดช่องว่างหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกไปในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สืบเนื่องจากที่ตุรกีโจมตีใส่กลุ่มชาวเคิร์ดทางเหนือของซีเรียจนถึงขณะนี้การใช้กำลังทหารของตุรกีต่อชาวเคิร์ดในซีเรียนั้นดำเนินมาถึงวันที่7แล้วนะครับและก็ทำให้ชาวเคิร์ดหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวทำกลางเสียงตำหนิวิจารณ์รัฐบาลสหรัฐว่าทอดทิ้งชาวเคิร์ดที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในสงครามต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อให้กองทัพตุรกีอาศัยโอกาสนี้โจมตีชาวเคิร์ดผู้ซึ่งรัฐบาลตุรกีมองว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนนะครับทางด้านรัสเซียได้เร่งแสดงบทบาทความเป็นผู้นำไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ทันทีโดยได้ส่งทหารเข้าไปลาดตระเวนในแถบเมืองแมนบิชซึ่งเป็นพื้นที่แนวหน้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างทหารตุรกีกับทหารซีเรียเพื่อแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับหลังจากที่กลุ่มชาวเคิร์ดเพิ่งลงนามเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลซีเรียซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้หนุนหลังเดิมทีหน้าที่การลาดตระเวนในบริเวณนี้เป็นของทหารสหรัฐนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีคำสั่งถอนทหารอเมริกันทั้งหมดราว 1,000 คนออกจากพื้นที่ทางเหนือของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกียืนยันนะครับว่าจะพยายามยึดเมืองแมนบิชให้ได้แม้จะต้องต่อสู้กับกองทัพของซีเรียที่มีรัสเซียหนุนหลังอยู่ก็ตามทางด้านเคนลี่คราฟทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อการที่มีทหารรัสเซียลาดตระเวนในบริเวณที่อยู่ในความขัดแย้งของตุรกีกับซีเรียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวนะครับว่ากำลังมีการทำงานอย่างหนักเพื่อกดดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางเหนือของซีเรียนะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์เผยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อตุรกีจากการที่ตุรกีบุกดินแดนของชาวเคิร์ดในซีเรียในขณะที่พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปต่างประกาศมาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับตุรกีเช่นกันนะครับ
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและองค์การนาโต้จะจัดประชุมในวันพุธนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ทางเหนือของตุรกีกับบรรดาสมาชิกของตนนะครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับจุดร้อนอีกด้านหนึ่งนะครับชาวฮ่องกงหลายพันคนชุมนุมประท้วงในย่านการค้าใจกลางฮ่องกงในคืนวันจันทร์เพื่อแสดงความสนับสนุนต่อกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของฮ่องกงหรือ US Hong Kong Human Rights and Democracy Act ที่จะมีการลงมติในรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับหากว่ากฎหมายนี้เห็นผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็หมายความว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องทบทวนการใช้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจต่อฮ่องกงเป็นประจำทุกปีและมีสิทธิ์ใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ฮ่องกงผู้ที่สหรัฐเห็นว่าทำลายอิสระในการปกครองตนเองของฮ่องกงด้วยผู้ประท้วงหลายคนเชื่อนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐจะต้องช่วยกันกดดันรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อให้มอบเสรีภาพและประชาธิปไตยแก่คนฮ่องกงและปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลปักกิ่งประกาศไว้ว่าจะนำมาใช้เป็นเวลา50ปีผู้ประท้วงบางคนกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายของสหรัฐว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของฮ่องกงคืออาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดเท่าที่มีอยู่ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามเกิดความกังวลนะครับว่ากฎหมายนี้จะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐและจะทำให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวระหว่างเยือนเนปาลในสัปดาห์นี้นะครับว่าใครหรือประเทศใดก็ตามที่พยายามแบ่งแยกจีนจะต้องถูกบดร่างจนแหลกละเอียดและกระดูกแตกเป็นเสียงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับนั่นก็เป็นข่าวร้อนๆในจุดที่กำลังมีความขัดแย้งทั่วโลกนะครับเรามาผ่อนคลายกันสักนิดนะครับในเรื่องของปฏิทินแน่นอนก็แจกกันมาแล้ว1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็ยังจะแจกกันต่อวันนี้มีพิเศษด้วยวันนี้มีพิเศษใช่เอาเป็น10คนแรกก่อนค่ะสำหรับ10คนแรกนะคะกติกาอีกเช่นเคยหลังจากจิงเกิลนี้นะคะเราก็จะลุ้นรับปฏิทินกันด้วยกติกาง่ายๆคือ1กดแชร์แล้วก็กดไลค์รายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอที่กำลังออกอากาศอยู่ทางเพจ Facebook วิวเอไทยนะคะและอย่าลืมแท็กเพื่อน1คนในช่องแสดงความคิดเห็นทาง Facebook Live ด้วยในรายการของเรานะคะขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมและได้รับปฏิทินไปแล้วมีทีมงานติดต่อกลับไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคส่งมาแล้วเกินขอรูปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติอะไรนะคุณนี่ไปถึงฮาวายอีกแล้วนะคุณอุทยานประวัติศาสตร์ปูอูโคนัวโอโคนัวนัวนะคะคุณสมพจน์ดูจะชอบปฏิทินหน้านี้มากเลยและคิดว่าหลายคนที่ได้รับปฏิทินก็คงจะชอบใจกันอย่างมากเลยนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยใครที่ชอบประวัติศาสตร์น่าจะชอบปฏิทินชุดนี้ค่ะหลายปีเรามีรูปภาพธรรมชาตินะครับวันนี้เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านอุทยานของสหรัฐหลายแห่งด้วยกันสรุปกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนในช่องคอมเมนต์นะฮะ10ท่านแรกในช่วงแรกของวันนี้เราจะติดต่อกลับไปวันนี้คุณรัฐพลบอกว่าใจดีเดี๋ยวจะแจกนอกจาก10ท่านแรกแล้วจะมีแจกอีก10ท่านด้วยในช่วงท้ายรายการต้องกติกาว่ายังไงกติกาเอากติกาของอันแรกก่อนเราอยากจะเห็น10ท่านแรกก่อนแล้วสิบท่านแรกแล้วเดี๋ยว10ท่านหลังถ้าใครไม่ทันก็รีบติดจอรอดูนะคะเพราะว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยได้รับคำถามเราจะมีการตอบคำถามนิดหน่อยใช่ครับโอเคกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนในช่องคอมเมนต์ครับครับโอเคครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับผมไปฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่สหรัฐนะครับนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว ABC News นะครับยอมรับว่าตนตัดสินใจผิดพลาดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทำการใดๆผิดกฎหมายในการทำธุรกิจ
ในยูเครนและจีนดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหานะครับนายฮันเตอร์ไบเดนกล่าวว่าตนตัดสินใจผิดพลาดที่คิดว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบิดาของตนที่กำลังลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแต่ก็ยืนยันการกระทำของตนว่ามิได้ทำผิดกฎหมายใดๆนายไบเดนปัจจุบันอายุ49ปีนะครับเขาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทพลังงานยูเครนบูริสมาในช่วงที่บิดาของเขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่านายโจไบเดนนั้นเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้พยายามกดดันให้ยูเครนปลดอัยการสูงสุดของประเทศนะครับเพราะต้องการปกป้องลูกชายจากข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ประธานาธิบดียูเครนยื่นมือเข้าช่วยในการสืบสวนนายโจไบเดนและบุตรชายระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็นำไปสู่การความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่นสะเทือนการเมืองอเมริกันอยู่ในขณะนี้นะครับจากเรื่องของสหรัฐนะครับเราข้ามไปที่เวียดนามบ้าง นะครับตอนนี้กำลังมีการกดดันนะครับเพื่อให้รัฐบาลเวียดนามนั้นใช้การขนส่งทางน้ำมากขึ้นนะครับแทนการขนส่งสินค้าทางบกโดยบอกว่าเป้าหมายก็เพื่อที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศนั่นเองคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเสนอครับค่ะการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับพลังงานโลกโดยบริษัทน้ำมันและแก๊ส BP ระบุว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกค่ะการค้นพบนี้ทำให้ธนาคารโลกมีรายงานออกมาเมื่อเร็วๆนี้และมีข้อเสนอแนะต่างๆอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับวิธีที่เวียดนามจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีสค่ะรายงานซึ่งมีความยาว130หน้ามุ่งเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมขนส่งที่กำลังเติบโตในเวียดนามและเสนอแนะให้เวียดนามเปลี่ยนการขนส่งจากถนนเป็นทางน้ำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามแนวชายฝั่งหรือภายในประเทศค่ะอุสเมนดีออนผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเวียดนามในกรุงฮานอยบอกว่าระบบการขนส่งที่ยืดหยุ่นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจเวียดนามซึ่งต้องอาศัยการค้าขายภายนอกและการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่ออย่างมากเขาหวังว่าการค้นพบและข้อเสนอแนะต่างๆของรายงานฉบับใหม่นี้จะช่วยให้เวียดนามบรรลุผลในความพยายามด้านการขนส่งที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนในรายงานยังวิเคราะห์ด้วยว่ามีวิธีแก้ปัญหา8วิธีที่เวียดนามจะสามารถทดสอบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะไปจนถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้นค่ะในรายงานสรุปว่าทางออกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการขนส่งทางบกมาเป็นการขนส่งทางน้ำซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์ได้22ล้านกับอีก800,000ตันภายในปีพุทธศักราช2573สำหรับทางออกที่มีประสิทธิภาพมากสุดเป็นอันดับที่2ก็คือการปรับปรุงเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงและมาตรฐานการปล่อยมลพิษซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์15ล้าน8แสนตันภายในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเวียดนามมีแนวชายฝั่งที่ยาว 3,000 กิโลเมตรและมีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่2แห่งในจุดสำคัญแม้ว่าช่องทางเหล่านี้จะถูกใช้ในการขนส่งสินค้าแต่ก็มีการพึ่งพารถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์บนถนนมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้การลงทุนเพิ่มเติมในการขนส่งทางน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเวียดนามต้องการเรียกคืนส่วนแบ่งในภาคขนส่งกลับคืนมาค่ะด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเวียดนามจึงมีส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการแหล่งพลังงานและการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นไปด้วยการพัฒนานี้ยังนำไปสู่การใช้พลังงานมากขึ้นในทุกด้านตั้งแต่การซื้อรถยนต์ของคนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวไปจนถึงการก่อสร้างที่กำลังมีการสร้างคอนโดและสำนักงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้านนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็เรียกร้องให้ชาวเวียดนามค้นหาแหล่งพลังงานทางเลือกโดยรวมค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการพัฒนาสีเขียวหรือ Green ID ที่เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงฮานอยบอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนที่ล้นเหลือและมีความหลากหลายเวียดนามควรได้รับผลประโยชน์มากมายหากเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมด้วยว่าการหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยลดมลพิษบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะ
นอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางน้ำแล้วธนาคารโลกยังแนะนำให้ใช้แนวทางอื่นๆในการลดการปล่อยมลพิษรวมถึงการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงสะอาดการลงทุนด้านรถโดยสารและรถไฟใต้ดินสาธารณะและเปลี่ยนการขนส่งทางรถยนต์เป็นการขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีรายงานระบุด้วยว่าแนวทางที่สมดุลที่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซในภาคการขนส่งของเวียดนามลงได้ 9% ภายในปีพุทธศักราช2573และช่วยลดการขอรับบริจาคจากผู้บริจาคนานาชาติและบริษัทเอกชนต่างๆลงได้ 20% ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตันขอบคุณครับคุณนิติการครับจากเวียดนามนะครับขยับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับที่สนามคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางจบลง0-0นะครับในลักษณะที่ผู้สังเกตการบางคนบอกว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่แปลกประหลาดที่สุดนัดหนึ่งนะครับกล่าวคือนอกจากทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถยิง ประตูกันได้แล้วยังไม่มีคนดูและไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์อีกด้วยนะครับก่อนการแข่งขันนัดนี้มีรายงานว่าแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้และชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามจนกระทั่งเมื่อเกมเริ่มขึ้นจึงรู้ว่าแฟนๆชาวเกาหลีเหนือและสื่อมวลชนก็ถูกห้ามเข้าสนามที่มีความจุ 50,000 ที่นั่งแห่งนี้เช่นกันภาพและวิดีโอที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นอัศจรรย์ที่ว่างเปล่านะครับมีเพียงหน่วยรักษาความปลอดภัยของเกาหลีเหนือยืนอยู่บางส่วนของสนามเท่านั้นรายงานระบุนะครับว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือราว100คนที่ได้รับอนุญาตให้ชมเกมนี้นับเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งสองเกาหลีที่จัดแข่งในเกาหลีเหนือนะครับโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเคยแข่งนัดกระชับมิตรที่กรุงเปียงยางมาแล้วเมื่อปี1990ปัจจุบันทีมชาติเกาหลีใต้นั้นถูกจัดอยู่ที่37ของโลกนะครับตามการจัดอันดับของฟีฟ่าส่วนเกาหลีเหนืออยู่ที่อันดับ113ทั้งสองทีมเวลานี้มีคะแนนเท่ากันที่7คะแนนในกลุ่ม Hของรอบคัดเลือกโซนเอเชียสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของทั้งสองเกาหลีนั้นจะมีขึ้นที่กรุงโซในเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น237จุดปิดที่ 27,025 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น100จุดปิดที่ 8,148 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,995 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท42สตางค์คุณรัตพลออนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลง 0.2% ในปีนี้นะครับมาอยู่ที่ระดับการขยายตัวร้อยละ3ในขณะเดียวกันก็ได้เตือนถึงผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าตามรายงานของสำนักข่าว AFP นะครับสำหรับปีหน้าครับ IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 3.4% น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ร้อยละ 0.1ในรายงาน World Economic Outlook IMF กล่าวว่าอเมริกานั้นกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงครามการค้ากับจีนแต่โดยรวมแล้วเศรษฐกิจอเมริกันยังคงดูสดใสกองทุนการเงินระหว่างประเทศลดการคาดการเศรษฐกิจสหรัฐมาอยู่ที่ระดับการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในปีนี้ส่วนปีหน้าการขยายตัวน่าจะชะลอลงเป็น 2.1% รายงาน World Economic Outlook เตือนได้ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่อาจจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกหายไปร้อยละ 0.8 ในปีหน้าหากว่าความขัดแย้งไม่สามารถคลี่คลายลงนะครับและ Google เปิดตัวสมาร์ทโฟน Pixel 4รุ่นใหม่นะครับที่งานแถลงข่าวใหญ่ในนครนิวยอร์กวันอังคารโดยขนาดเครื่องมีทั้งความใหญ่มาตรฐานและรุ่น XL ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Pixel 4ใช้ชิปคอมพิวเตอร์ Soli Radar ที่ทำงานจดจำใบหน้าได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับจากรายงานของ CNN นอกจากนี้ยังมีกล้องหลัง2ตัวในเครื่องซึ่งทำให้การมีกล้องคู่ค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆในตลาด
อย่างไรก็ตาม Pixel 4นั้นยังมีกล้องไม่ถึง3ตัวอย่าง iPhone 11สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Apple ครับ Google ตั้งราคาเริ่มต้นของ Pixel 4ไว้ที่$799และจะเริ่มจำหน่าย24ตุลาคมนี้อีกด้านหนึ่งครับสื่อ CNN รายงานว่าบริษัทโรงภาพยนตร์ AMC ผู้นำตลาดของสหรัฐนั้นเปิดตัวบริการสตรีมหนังสู่จอโทรทัศน์ของลูกค้าที่บ้านภายใต้ชื่อ AMC Theaters On Demand ลูกค้าสามารถเช่าหรือซื้อภาพยนตร์ผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยมีหนังให้เลือกราว 2,000 เรื่องด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามหนังเหล่านี้จะต้องออกจากโรงภาพยนตร์แล้วเสียก่อนครับสำหรับราคาเช่าภาพยนตร์ AMC ตั้งไว้ที่$3ถึง $5.99 ต่อเรื่องส่วนราคาของการซื้อหนังต่อเรื่องนั้นอยู่ที่$9.99ถึง $19.99 นะครับการสตรีมภาพยนตร์สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับการเป็นลูกค้าบริษัทอื่นๆเช่น iTunes ของ Apple และ Amazon Prime Video ซึ่งก็คือทำผ่านเว็บสมาร์ททีวีและแอปของสมาร์ทโฟนครับการตัดสินใจครั้งนี้ของ AMC เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ขัดผลประโยชน์กับผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเช่น Netflix ซึ่งมักนำหนังลงระบบของตนให้ผู้ชมทางบ้านเร็วกว่าเวลา90วันตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับส่งท้ายวันนี้ครับสายการบินควันตัสของออสเตรเลียเตรียมบินเส้นทางซิดนีย์นิวยอร์กซึ่งจะเป็นเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องนั่งยาวถึง19ชั่วโมงครึ่งถือว่านานที่สุดในโลกนะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะออกจากนครนิวยอร์กของสหรัฐในวันศุกร์นี้และจะถึงซิดนีย์ของออสเตรเลียในเช้าวันอาทิตย์ระยะทางรวม 16,200 กิโลเมตรสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานได้ว่าสายการบินเตรียมนำเสนอเที่ยวบินที่ยาวขึ้นนะครับจากลอนดอนของอังกฤษมาที่ซิดนีย์ในอนาคตหากว่าเที่ยวบินเชื่อมต่อลอนดอนและซิดนีย์เกิดขึ้นจริงผู้โดยสารจะใช้เวลาบินบนเครื่อง20ชั่วโมงครึ่งกับระยะทางรวม 17,800 กิโลเมตรครับบลูมเบิร์กรายงานว่าปัจจุบันมีเที่ยวบินอย่างน้อย6เส้นทางนะครับที่มีบริการบินตรงยาวนานกว่า17ชั่วโมงซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากนครออคแลนด์ของนิวซีแลนด์สู่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์โดยสายการบินกาตาแอร์เวย์สครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณทรงพจน์ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวส่งท้ายกันวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปรู้จักกับอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washingtonกลางกรุงวอชิงตันมีอนุสาวรีย์กรุงวอชิงตันซึ่งเราเรียกกันว่าอนุสาวรีย์แท่งดินสอนะครับซึ่งก็ปิดถูกปิดเพื่อปรับปรุงภายในเนี่ย3ปีด้วยกันแล้วก็เพิ่งเปิดบริการใหม่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้นะครับวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะพาไปสำรวจภายในว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างยอมรับว่ามีสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเช่นครับค่ะอนุสาวรีย์วอชิงตันหรือวอชิงตันมอนูเมนต์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาตั้งตระหง่านบริเวณ National Mall ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงวอชิงตันนะคะได้กลับมาเปิดให้เข้าชมด้านในอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงไปนานกว่า3ปีโดยมีนักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอที่จะได้สัมผัสด้านในของอนุสาวรีย์แห่งนี้บางก็ได้เข้าชมสมใจค่ะบางคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่จะได้ชมบรรยากาศในจุดสูงสุดของกรุงวอชิงตันค่ะ We are the RSL team from Arizona. We just wanted to experience our nation's capital. I've been here before, but ทีมนักฟุตบอลหญิงจากโรงเรียนมัธยมในแอริโซนาเดินทางมาทัศนศึกษาที่อนุสาวรีย์วอชิงตันกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะทุกคนก็ประทับใจที่ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกันมากขึ้นที่นี่ค่ะThe importance of visiting any of the memorials, and especially the Washington, is of course it represents the beginning of our American democracy with our first president. ด้านคุณแครินโกลเดนอาจารย์จากนอร์ทแคโรไลนาที่แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปชมด้านในอนุสาวรีย์แต่ก็ไม่ได้ถอดใจนะคะเพราะถือว่าการมาเยือนอนุสาวรีย์วอชิงตันนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยในอเมริกาซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายอย่างมาก
ที่วอชิงตันมอนูเมนต์หรือที่เราจะเรียกกันเล่นๆว่าเป็นเสาดินสอบ้างแท่งดินสอบ้างเป็นอาคารแท่งโอเบลิสทำด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินทรายมาเรียงซ้อนกันจนได้ความสูง555ฟุตหรือประมาณ169เมตรนะคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในกรุงวอชิงตันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอาคารนี้ปรับปรุงมาตลอด10ปีมานี้นะคะตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เมื่อปีคริสตศักราช2011รอบล่าสุดในปี2016นั้นก่อนจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็เมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาค่ะ The Washington Monument was closed for a little over 3 years. We completely modernized the elevator. And then the other thing we did was คุณไมค์ลิเทรสเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐที่ดูแล National Mall ในกรุงวอชิงตันก็บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการปรับปรุงระบบลิฟต์และเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยรวมถึงปรับปรุงพื้นที่ภายในให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะนี่ถือเป็นความพิเศษของทีมงานวิวเอภาคภาษาไทยค่ะเพราะนอกจากจะได้ขึ้นมาชมบรรยากาศแบบ360องศาจากยอดสูงสุดด้านในอนุสาวรีย์แล้วนะคะระหว่างการพูดคุยกับคุณไมค์ถึงการปรับปรุงอนุสาวรีย์แห่งนี้วิวเอไทยก็สอบถามถึงหินสลักจากประเทศไทยค่ะซึ่งได้คำตอบว่าOne thing that very few people realize is that there is actually a piece of Thailand in the Washington Monument. The government or the King of Siam, as it was known at the time. คุณไม้ยืนยันการมีอยู่ของหินระลึกจากประเทศไทยนะคะซึ่งถูกเรียกว่าสยามในยุคนั้นถูกส่งมาเป็นส่วนหนึ่งในอนุสาวรีย์วอชิงตันเช่นหินจากรัฐต่างๆทั่วอเมริกาและจากหลายสิบประเทศทั่วโลกค่ะยิ่งไปกว่านั้นคุณไม้ยังช่วยตอบสิ่งที่ค้างคาใจด้วยการพาลงไปดูให้เห็นกับตาเลยค่ะแผ่นหินจารึกจากประเทศไทยนั้นติดตั้งอยู่ในโซนที่ปิดเป็นการเฉพาะนะคะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมมา40ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1970จนถึงปัจจุบันค่ะและทางเดียวที่จะเข้าถึงได้คือการเดินเท้าจากขั้นบันได897ขั้นในอนุสาวรีย์ซึ่งนั่นเท่ากับอาคาร56ชั้นเลยค่ะเราลัดล้อลงบันไดมาจากยอดบนสุดที่ชั้นความสูง500ฟุตนะคะระหว่างทางก็มีแผ่นจารึกจากหลายรัฐหลายประเทศที่ส่งมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ซึ่งแต่ละแผ่นก็ช่วยบอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อเมริกันได้ดีทีเดียวจนกระทั่งเรามาถึงชั้นความสูงที่190ฟุตค่ะก็ได้พบกับแผ่นหินจารึกคำว่าสยามจากประเทศไทยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ SIAM และมีจุด full stop ท่ามกลางแผ่นหินสลักจากนานาชาติค่ะซึ่งทางคุณไมค์ก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าสหรัฐได้รับแผ่นหินจากประเทศไทยในช่วงก่อสร้างเมื่อปี1882และติดตั้งในปี1885ขณะที่ลักษณะหินที่ดูด้วยตาเปล่านั้นก็มีลักษณะเหมือนกับหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนๆแต่ไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลจากทางการว่าเป็นหินชนิดใดค่ะวอชิงตันมอนูเมนต์อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐและสิ่งปลูกสร้างที่สูงสุดของนครหลวงของอเมริกาเปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจก็ต้องตื่นเช้าหน่อยค่ะมาเข้าแถวรับบัตรคิวตั้งแต่ 8:30 นนะคะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาแนะนำให้เข้าไปจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ recreation.gov โดยจะมีค่าธรรมเนียม1ดอลลาร์หรือราว30บาทต่อคนค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันVOA Washington ขอบคุณครับคุณนิติการคราวนี้สำหรับคำถามสำหรับการร่วมสนุกชิงปฏิทินอีกครั้งนะครับสำหรับคำถามสำหรับผู้ตอบถูก10ท่าน คือคำถามง่ายมากเลยนะคะบันไดในวอชิงตันมอนูเมนต์มีกี่ขั้นครับให้ตอบมาทางไหนครับช่องให้ส่งคำตอบมาที่ inbox ของ Facebook ครับของ Facebook ของ VOA ไทยนะครับอย่าไปส่งทางอื่นนะครับใบ้ไหมใบ้ไหมเพราะว่าฟังดูผ่านๆนี่มันจับความยากถึง900ขั้นไหมครับไม่ถึง900ไม่ถึง900ครับมากกว่า895ไหมอย่างนี้คุณรัฐพลเอาปฏิทินไปเลยครับก็ส่งคำตอบกันมาได้นะครับอินบ็อกซ์ของ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยนั่นก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington South America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลคุณนิติการค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค
ค่ะยอดผู้ฟังพุ่งกระฉูดเลยไปอินบ็อกซ์เขาไม่ฟังแล้วเขาก็ตอบอินบ็อกซ์หมดแล้วคุณธีรรัตน์รู้คำตอบใช่ไหมฮะดิฉันไม่กล้าแย่งเขาอ่ะนี่ตอบถูกตั้งแต่แบบว่ายังไม่ถามคำถามเลยป่ะคะโอ้ขนาดนั้นไม่อัจฉริยะขนาดนั้นน่าอาจจะตอบก็ได้ค่ะตอบเลยไม่ต้องถามค่ะน่าตอบส่วนใหญ่อินบ็อกซ์ที่ฉันได้รับเนี่ยมักจะมายืมตังค์นะคุณสงพจน์หลังไมค์ตลอดหลังไมค์ตลอดเออดีค่ะดิฉันชอบใจจังเลยที่มีการพบพาดหัวข่าวเป็นกีฬาที่สมแดงกับสมขาวนะเกาหลีใต้เกาหลีเหนือที่ไม่มีถ่ายทอดไม่มีคนดูแถมไม่มีประตูอีกต่างหากแต่แข่งใช่ไหมคะไม่แข่งใช่ไหมคะแข่งครับแข่งซึ่งก็มีคนที่เขาติดตามเขาบอกว่าเป็นนัดที่ประหลาดมากเลยเพราะว่าเล่นกันไม่มีคนดูไม่เท่าไหร่มีการ์ดยืนรอบสนามแต่ว่าการ์ดเนี่ยไม่ได้หันหน้าเข้ามาดูบอลนะดูหันหน้าขึ้นอัฒจันทร์ที่ไม่มีคนดูอ้าวเขาไม่ให้ดูไงเขาไม่ให้ใครดูใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นการแข่งขันที่ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะคะเอาละค่ะใครอยากร่วมสนุกก็ติดตาม VOA ต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ในเช้าวันนี้คุณทรงพจน์คุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันจะกลับมา7